สดีค่ะทุกๆคนวันนี้มายามดึกจะ4 ทุ่มแล้วค่ะเสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่น้องข้าวก็ทำงานนะคะเลิกบ่าย 3เลิกงานก็แวะจ่ายตลาดพอดีได้ผักผลไม้สีม่วงเนี่ยค่ะมาดูว่าประโยชน์ของมันแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีผักที่ทำมาเป็นแบบสลัดอย่างเงี้ยค่ะจะมาทานกับชีสนี่ก็เป็นพริกนะคะพริกชีสก็มาดูก่อนที่จะทานนะคะนะคะรายการแรกของผักผลไม้สีม่วงที่มีประโยชน์คือมะเขือม่วงบ้านเรามีเยอะเนาะหาทานง่ายที่เมืองไทยอะค่ะมะเขือม่วงเนี่ยค่ะมีสารแอนโทไซยานินสารตัวนี้นะคะจะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะเพราะว่าเราทานเป็นประจำเนี่ยก็จะเข้าไปจับกับไขมันส่วนเกินค่ะแล้วก็ช่วยขับออกจากร่างกายนอกจากนี้นะคะในมะเขือม่วงเนี่ยก็มีวิตามินอีถ้าเราทานเป็นประจำก็วิตามินอีกับสารต้านอนุมูลอิสระจะทำให้ดูอ่อนวัยแล้วก็ผลจากการที่ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมันในร่างกายนะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเส้นเลือดดีขึ้นป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบที่มีสารแอนโทไซยานินนะคะช่วยอะไรได้อีกบ้างก็คือว่าช่วยป้องกันสารก่อมะเร็งเพราะในมะเขือม่วงเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะนอกจากนี้ก็ช่วยให้เส้นเลือดเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงเส้นเลือดฝอยไม่เปราะง่ายการเลือดออกตามไหลฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแถวระบบเนี้ยก็จะเป็นเส้นเลือดฝอยใช่ไหมคะถ้าเราแปรงฟันแรงๆหรือว่ามีแผลมีอะไรข้างในเนี่ยในปากเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดการเลือดออกได้ง่ายทานมะเขือเป็นประจำที่มีสารแอนโทไซยานินเนี่ยก็จะช่วยลดการเลือดออกตามไหลฟันนะคะทุ่มแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปนอนเดี๋ยวต้องรีบคุยให้จบค่ะสารแอนโทไซยานินในมะเขือแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยมีผลทำให้ลดการอักเสบยับยั้งการเกิดมะเร็งต่างๆนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องริดสีดวงก็จะช่วยให้ลดอาการอักเสบทำให้อาการดีขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโคนินแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะจำไม่ได้คือ2ตัวนี้ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่จะจับตัวกับไขมันส่วนเกินแล้วพากันขับออกไปจากร่างกายเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีผลให้เราลดความอ้วนใครอยากหุ่นดีนะคะต้องไปทานมะเขือแล้วค่ะอย่าลืมนะคะไปหาซื้อมะเขือม่วงมาผัดมะเขือม่วงใบโหระพาทำมะเขือเผาทำยำมะเขือทำแกงมะเขือทำอะไรก็ได้ค่ะสารพัดเมนูตัวนี้ที่บอกว่ามีสาร2ตัวที่สำคัญมากนั้นนะคะชื่อโคลินค่ะเมื่อกี้พูดผิดว่าโคลินเนื้อโคลินกับไตโคเนลินตัวนี้2ตัวนี้ค่ะสำคัญมากเลยที่จะช่วยให้เราหุ่นดีลดความอ้วนนะคะใครอยากผอมสเลนเดอร์มากินเมนูผัดมะเขือคุณแม่น้องข้าวก็ชอบทานผัดมะเขือค่ะชอบทานมะเขือไม่รู้สิชอบทานมะเขือแต่ไหนแต่ไรละค่ะต่อไปเป็นดอกอัญชันค่ะเอาแนะนำที่บ้านเราง่ายๆไม่มีดอกสดนะคะดอกอัญชันเนี่ยพอดีว่าซื้ออัญชันแห้งมาเนาะแล้วก็ทำชาก็ดื่มง่ายดื่มชาอัญชันกันค่ะอัญชันบ้านเราหาง่ายแทบไม่ต้องซื้อต้องหาคือมีปลูกตามรั้วบ้านทั่วไปในป่าตามเกาะตามต้นไม้เราก็สามารถไปเก็บดอกอัญชันได้มาทำตากแห้งทำชาทำ อะไรใส่สลัดก็ได้นะคะเป็นดอกไม้ที่ทานได้ดอกอัญชันเนี่ยช่วยระบบตาค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องระบบตาการมองเห็นตาเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยมันจะไปช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบตาดวงตาของเราทำให้มองเห็นดีขึ้นแล้วก็คนที่มีภาวะความเสื่อมของตาเกิดจากเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลสูงในเส้นเลือดฝอยอย่างเงี้ยเข้ามาสู่ตาทำให้ตาเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะทานชาดอกอัญชันหรือว่า
ชันดอกอัญชันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะประโยชน์ของดอกอัญชันก็คือไปช่วยยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดคนที่มีปัญหาเบาหวานใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความดันพ่วงมาด้วยความดันโลหิตสูงซึ่งมีผลต่อเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยรอบๆดวงตาเนี่ยอาจจะมีทำให้เขาเรียกอะไรนะเกิดเส้นเลือดฝอยอุดตันอะไรเงี้ยก็จะทำมีผลต่อการมองเห็นทำให้ตาบอดตาเสื่อมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วตอนนี้ช่วยขับปัสสาวะค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องระบบปัสสาวะเนาะก็ตัวนี้ก็จะช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อถ้าเรามีอาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักหรือว่าเรียกอะไรวิ่งออกกำลังกายหนักๆอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะไปช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะผักผลไม้สีม่วงที่อยากจะบอกอีกอย่างนึงแต่พอดีคุณแม่น้องข้าวไม่มีนะคะแล้วก็เคยเห็นที่ประเทศเวียดนามค่ะคือมันสีม่วงมันเทศสีม่วงไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าคือไม่เคยเห็นนะมันเทศสีม่วงเนี่ยถือว่าเป็นราชินีของผักเลยค่ะเพราะว่ามีสารอาหารเยอะมากมีทั้งธาตุเหล็กฟอสฟอรัสไขมันโปรตีนใน100กรัมนะคะผลงานวิจัยของหมอมหิดลเนี่ยบอกว่าพบสารที่มีคุณค่าทางสารอาหารระหว่างหัวมันกับใบเนี่ยพบมากในใบนะคะใน100กรัมของมันเทศเนี่ยมันเทศสีม่วงพบมากในใบซึ่งมีประโยชน์มากนอกจากว่าสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆแล้วมีวิตามิน B2 ด้วยค่ะไนอาซีนถือว่าไนอาซีนนี่สำคัญมากเสียดายที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยไม่เห็นมีที่ไหนนะมีแบบมันเทศกรอบอย่างเงี้ยค่ะนำเข้าอย่างนั้นมีแล้วก็เคยเห็นที่ประเทศเปรูค่ะประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีเป็นมันคล้ายๆมันฝรั่งเป็นออกเป็นมันฝรั่งสีม่วงอย่างนั้นมากกว่าแต่มันอยู่ที่เปลือกค่ะข้างในของมันฝรั่งมันก็จะเป็นสีขาวปกติหรือว่าสีมันฝรั่งปกติรอบๆเปลือกนะคะจะเป็นสีม่วงแต่มันสีม่วงจริงๆนะคะเห็นอยู่2ประเทศเนี่ยค่ะเวียดนามกับเปรูต่อไปนะคะก็เป็นพวกมีแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ค่ะตัวต่อไปเป็นราสเบอร์รี่ขอทานไปด้วยนะคะเล่าไปด้วยราสเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่2ตัวนี้ค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีนมากๆประโยชน์ของมันก็คือว่าสำหรับคนที่อาบแดดหรือว่าทำงานตากแดดมากๆนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตสารต้านอนุมูลอิสระออกมามากขึ้นก็จะทำให้ทำงานดีขึ้นทำให้ระบบการทำงานดีขึ้นนอกจากว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ว่าแล้วนะคะโฟลิกแอซิดโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมนี่มีเยอะมากในตัวนี้ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะหาทานนะคะอย่าพลาดตัวนี้ค่ะมีวิตามินซีสูงมีฟาโบนอยด์สารฟาโบนอยด์ที่ว่านั่นคือแอนโทไซยานีดีนช่วยอะไรทำให้ผิวพรรณดีค่ะบำรุงผิวพรรณผิวพรรณเปล่งปังเสริมสร้างคอลลาเจนอร่อยหวานอร่อยนี่ยังไม่ถึงซัมเมอร์นะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นะเป็นของเดนมาร์กจริงๆนะจะอร่อยมากนี่นำเข้าค่ะก็ทานไปที่นี่กล่องนึงก็มา20-25คนไม่แพงมากก็ได้ประมาณ1ถ้วยเนี่ยค่ะ100กรัม200กรัมอย่างเงี้ยค่ะพออาหารทานได้ง่ายมีฤทธิ์ขยายเส้นเลือดด้วยเนาะละฟันดำถ้ามันจะเกาะที่ฟันไม่เป็นไรเราแปรงฟันทีหลังแปรงฟันเราก็ไม่ต้องกลัวเลือดออกนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะไปเสริมสร้างระบบเส้นเลือดใช่ไหมคะทำให้ยืดหยุ่นแข็งแรงเพราะฉะนั้นป้องกันเลือดออกตามไรฟันมีวิตามิน B เนาะตอนนี้ก่อนไปนอนก็จะทานให้หมดก่อนนะมีสลัดด้วยรอบดึกตัวเนี้ยค่ะเป็นพริกพริกนี่มันก็จะออกเผ็ดนะคะแต่เขาใส่ชีสไว้ข้างในเป็นชีสหวานทานกับสลัดผักเนี่ยค่ะสีม่วง
และรสชาติอร่อยมากพริกกับชีสเรามาคุยถึงตัวสุดท้ายกะหล่ำสีม่วงกะหล่ำสีม่วงกับนี่ค่ะอันนี้สลัดสลัดสีม่วงกะหล่ำที่เป็นสลัดนะคะประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างมาดูตัวนี้มันจะมีสารอินไทบินสารอินไทบินเวลาเราทานเนี่ยเรามันจะออกรสขมอะค่ะมันจะไม่เหมือนกับกะหล่ำปลีสีขาวกะหล่ำปลีสีม่วงเนี่ยต้องทานสุกนะคะเอามาผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเดนมาร์กจะชอบทานมันจะมีอาหารที่ว่าขึ้นชื่อของประเทศเดนมาร์กในชื่อเฟรสกสไตล์แล้วเขาจะทำกะหล่ำปลีสีม่วงผัดมันจะออกรสหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่น้ำตาลลงไปก็ทานกับเฟรสกสไตล์คือหมูย่างแบบเดนมาร์กกับมันฝรั่งค่ะสารอินไทบินเนี่ยนะคะมันจะช่วยอะไรช่วยในการเผาผลาญร่างกายช่วยระบบไหลเวียนของเลือดเหมือนผลไม้ตัวอื่นที่เป็นสีเดียวกันนะคะไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือว่ามีธาตุเหล็กสูงนะคะธาตุเหล็กสูงธาตุเหล็กเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะธาตุเหล็กอะปกติแล้วอะเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยค่ะเราก็จะนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมคะตัวนี้มันธาตุเหล็กจะไปช่วยในการสร้างเฮโมโกลบินออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยก็จะไปจับกับตัวเฮโมโกลบินแล้วก็นำออกซิเจนนั้นเข้าสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายโดยไปด้วยตัวเองนะคะจะต้องจับกับเฮโมโกลบินค่ะธาตุเหล็กเนี่ยจะไปกระตุ้นการสร้างเฮโมโกลบินก็คือเม็ดเลือดแดงนะคะเฮโมโกลบินนี่คือโปรตีนค่ะโปรตีนในเม็ดเลือดแดงค่ะนอกจากอินไทบินและธาตุเหล็ก2ตัวที่ว่าแล้วนะคะยังมีอีก2ตัวที่มีส่วนสำคัญก็คือตัวคอยตัวเจนจะช่วยลดอาการคอพอกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือรักษาโรคกระเพาะนะคะเรียกว่าสารเอสเมทิลเมโทโอนินสองตัวนี้ถือว่าสำคัญมากแต่จะต้องทานสุกนะคะไม่ควรทานดิบเนื่องจากว่ามีปริมาณของไกลโคเจนสูงค่ะมันก็จะไปขัดขวางการทำงานของเซลล์ที่จะดึงไอโอดีนเข้าสู่เซลล์ค่ะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาอาการคอพอกเนี่ยต่ำลงเพราะฉะนั้นควรจะทานแบบสุกค่ะต้มผัดหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องทำให้สุกถึงจะทานได้ไม่ควรทานปริมาณมากค่ะตัวสุดท้ายและท้ายสุดก่อนไปนอนจริงๆบลูเบอร์รี่ยังไม่ได้พูดถึงเนาะบลูเบอร์รี่นี้จะมีประสิทธิภาพสารที่อยู่ในบลูเบอร์รี่นี้มีประสิทธิภาพการทำงานช่วยส่งเสริมระบบตาเช่นเดียวกับอันชันค่ะนี่บ้านเราเนาะไม่มีบลูเบอร์รี่นะเราก็เลือกที่จะทานอันชันเนาะดอกอันชันชาดอกอันชันกันดีที่สุดเนี่ยค่ะชาหาง่ายแทบไม่ต้องซื้อเลยถ้าอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องซื้อเลยค่ะชาดอกอัญชันค่ะดึกแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้า